คุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะจะต้องรู้วิชาเรื่องของการปั่นจี๊ดปั๊มนมแบบ PP เพิ่มนมแม่ได้คุณแม่ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยการปั่นจี๊ดคือการที่คุณแม่นะคะใช้นิ้วของคุณแม่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะดึงหัวนมขึ้นมานิดนึงนะคะดึงหัวนมขึ้นมาจากนั้นคุณแม่หมุนครึ่งปั่นนะคะไม่ใช่บี้ไม่ใช่แบบบีบจิกนะคะแต่คุณแม่ดึงหัวนมขึ้นมาหมุนครึ่งปั่นแล้วก็ทำแบบมันจะต้องได้ฟิลที่รีแลกซ์แล้วก็สบายที่สุดนะคะเพราะว่าตรงนี้ค่ะจะมีเส้นประสาทแล้วก็เวลาที่เราค่ะหยิบดึงหัวนมขึ้นมาแบบนี้นะคะสมองเนี่ยค่ะจะได้รับการกระตุ้นนะคะมันจะเหมือนทำให้น้ำนมเนี่ยมันมาฟิลอีกครั้งนึงมันเหมือนมันมีการเติมนมอีกครั้งนึงและนมค่ะจะไหลออกมาอีกก๊อกนึงก๊อกนึงก๊อกนึงแล้วไหลออกมาเรื่อยๆคุณแม่คิดอะไรไม่ออกนะแม่บนแนะนำเลยคุณแม่นั่งปั่นจี๊ดไปได้เลยนะคะคุณแม่ค่ะอ่ะปั่นจี๊ดไปแล้วใช่ไหมคะปั๊มนมแบบ PP เพิ่มนมแม่ได้คุณแม่เคยได้ยินไหมการปั๊มนมแบบ PP คือการปั๊มนมที่เรียนแบบการเกาะติดหนึบกับเต้านมของคุณของลูกอ่ะเวลาที่เขาป่วยใช่ไหมเขาจะมีความแบบเกาะติดเต้าขอดูดขอดูดขอดูดตลอดนะคะการปั๊มนมแบบ PP ก็จะช่วยให้คุณแม่นะคะมีปริมาณน้ำนมที่เพิ่มมากขึ้นก็แล้วแต่ว่าคุณแม่ค่ะสะดวกเป็นสูตรไหนมันก็จะมีสูตรที่แบบปั๊ม60นาทีหรือว่าปั๊ม30นาทีก็คือแล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นตัวแม่โบเองค่ะแม่โบเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการปั๊มนมบางทีแม่โบก็จะใช้แบบสูตร60นาทีบางทีแม่โบก็จะใช้แบบว่าสูตร30นาทีสูตร30นาทีก็คือยกตัวอย่างเช่นเราปั๊ม10นาทีจากนั้นนะคะเราพักนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจ10นาทีแล้วเรากลับมาปั๊มอีกแบบนี้ค่ะอันนี้คือการปั๊มนมแบบพีพีมีนมแม่ผ่อนคลายไม่เครียดคุณดูดิฉันเคยเครียดไหมดิฉันเคยแบบออกมาไลน์แล้วแบบเศร้าหงอยเงาสังกตายไม่มีค่ะดิฉันมีแต่ว่าพลังฉันจะต้องแบบดึงฮึบขึ้นมานะคะต่อให้ฉันเหนื่อยแค่ไหนฉันจะลืมความเหนื่อยไปก่อนแล้วฉันก็จะแบบฮึบนะคะทำหน้าที่ของฉันแล้วก็คือจะต้องแบบผ่อนคลายมีความสุขคือถามว่ามันก็เครียดแหละหลังจากที่เราคลอดลูกมาเรื่องราวทุกอย่างมันประเดประดังแต่ว่าเราจะต้องพยายามหาสิ่งที่มันผ่อนคลายอารมณ์เราให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นการดู TikTok การดูไลฟ์แม่โบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะอันนี้ช่วยได้นะคะเนาะโอเคไหมทีนี้ที่สำคัญก็คือโน้ตแม่โบจะบอกคุณแม่เลยว่าเวลาที่คุณแม่นะคะปั๊มนมเราอยากจะรู้ว่าถ้าคุณแม่เป็นสายปั๊มนะคะเนาะเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะนมเราเนี่ยแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือไม่โน้ตเลยค่ะวันนี้9โมงได้กี่ออน12โมงได้กี่ออน15นอได้กี่ออนรวม24ชั่วโมงได้กี่ออนคุณจะได้รู้ค่ะว่าเอ๊ะนมแม่เราอ่ะวันเนี้ยแนวโน้มเป็นอย่างไรเอ้ยวันนี้มันเพิ่มขึ้นเอ๊ะมันเพราะอะไรโอ้แสดงว่าเราตื่นขึ้นมาปั๊มนม 1:00 น 2:00 น แน่เลยนมแม่เราก็เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้รู้แนวโน้มแล้วค่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นมีมันจะทำให้เรามีกำลังใจด้วยค่ะว่าเห็นไหมความพยายามของฉันทำให้ฉันมีนมแม่เพิ่มมากขึ้นทุกวันอะไรแบบนี้นี่ออกมั้ยคะแม่ค่ะจะต้องกินอาหารให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่แม่โบพูดเลยว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะสิ่งที่ไม่อยากให้ทำคือไปอดข้าวไปอดน้ำนะคะไปโหมร่างกายตัวเองออกกำลังกายเหนื่อยหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะต้องบอกว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยจะต้องกินอาหารนะคะที่เพิ่มมากเกินกว่าที่เราค่ะตั้งครรภ์อีกเพราะว่าเราอ่ะจะต้องส่งผ่านนะคะในส่วนของสารอาหารเหล่านั้นไปให้ลูกของเราเพราะฉะนั้นคุณแม่จะต้องเน้นกินอาหารให้ครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะแล้วก็คือจะต้องกินให้ครบทั้ง3มื้อนะคะเนาะแต่ว่าก็คืออาหารก็เลือกกินเอานะคะที่แบบมันมีประโยชน์สำหรับตัวเรานะคะคุณแม่รู้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือกินอาหารให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ำค่ะต้องบอกเลยว่าจริงๆอะค่ะการดื่มน้ำเยอะๆคุณแม่หลายๆคนอาจจะแบบมาถามแม่โบนะว่าแม่ดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยช่วยเพิ่มนมแม่ไหมคือจะต้องบอกแบบนี้ค่ะจริงๆอะค่ะการกินน้ำเยอะๆเนี่ยไม่ได้ช่วยเพิ่มนมแม่นะแต่ว่ามันจะทำให้เลือดลมเราอะมันไหลเวียนดีแล้วก็คือในส่วนของเต้านมเราอะค่ะมันก็จะต้องมีเลือดเนาะไปวิ่งผ่านบลัดโฟลว์ตรงนั้นก็เลยทำให้การสร้างกระบวนการสร้างน้ำนมเนี่ยค่ะมันเป็นได้อย่างปกติเพราะฉะนั้นคือถามว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกค่ะจะต้องดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยเนี่ย 2-3 ลิตรต่อวันคีย์หลักๆคือไม่อดข้าวไม่ปล่อยให้ร่างกายขาดแล้วก็กระหายน้ำเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้ร่างกายขาดหรือกระหายน้ำคุณแม่จะสังเกตเลยว่าวันนั้นนะคะนมแม่ปั๊มออกมาได้ลดน้อยลงไม่เชื่อลองไปดูนะคะแต่อย่าไปทำตามแล้วก็ที่สำคัญคือข้อ10เลยให้งีบนอนจะบอกว่าให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดิฉันรู้มันเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงเราหลังคลอดนะคะเพราะฉะนั้นแม่โบก็เลยแนะนำคุณแม่ว่าหาเวลางีบแล้วกันนะคะถ้าช่วงไหนที่ไม่ไหวก็อาจจะต้องแบบให้คนอื่นนะคะเข้ามาช่วยดูแลหรือว่าถ้าดูแลลูกคนเดียวนะคะก็พยายามบอกว่าเอาลูกกินนมให้เสร็จจบอิ่มจากนั้นก็คือพาลูกนอนแล้วก็งีบหลับนะคะ10-20นาทีนะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้ต่อมาแม่